พี่ขอเวลาแป๊บนึงครับพี่สวัสดีครับผมเป็นไงโอ้โหกลับมาชกเมืองไทยในรอบกี่ปีเนี่ยพี่6ปีครับผมไม่ได้ชกเมืองไทยมา6ปีแล้วความรู้สึกต่างกันไหมพี่เพราะก่อนพี่จะไปเนี่ยอยู่ในช่วงจุดสูงสุดของชีวิตการชกมวยเลยกับตอนที่กลับมาในรอบ6ปีความรู้สึกเป็นไงพี่ผมว่าตอนนี้ตื่นเต้นกว่าตื่นเต้นกว่านะทำไมถึงตื่นเต้นกว่าพี่เพราะว่าได้กลับมาต่อยที่ไทยอาจจะเป็นเพราะว่าพอหลังจากที่พี่เลิกมวยในประเทศไทยแล้วนะพี่ไปสร้างชื่อเสียงได้อีกแล้วสื่อโซเชียลมันโอ้มันแรงมากทำให้แฟนมวยรู้จักพี่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแฟนมวยชาวไทยจับตารอดูอยู่ครับก็ตื่นเต้นครับเพราะไฟนี้เป็นไฟสำคัญครับเพราะว่าเป็นการที่ว่ากลับมาที่ในช่วงในแบบรูปไทยแบบเต็มรูปแบบเลยได้เจอนักมวยไทยจริงๆกติกาจริงๆกรรมการจริงๆใช่ครับผมคิดว่ามันจะเหมือนเดิมไหมพี่6ปีที่แล้วกับเนี่ยวันพระรหัสบดีที่จะถึงเนี่ยพี่ก็ต้องรอดูครับต้องรอดูนะแน่นอนบรรยากาศมันต้องต่างกับเวทีวันแชมเปี้ยนชิพอยู่แล้วทีนี้เรื่องของสภาพร่างกายพี่เอเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ผมซ้อมร่างกายโอเคเลยใช่ไหมพี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ประมาณ 80-90% ได้โอ้โหเหลืออีก 2-3 วันก็พอดีเล่นจนครบ 100% พูดถึงคู่ชกแล้วหน่อยพี่กังวลอะไรไหมทั้งน้องโอ้โหตัวเขาสูงยาวมากเลยก็กังวลการเพราะว่าเราไม่ได้ชกเนี่ยแบบลูกชายมาลูกชายมานานถ้าน้องเขาบี้เขาอาจใช้ความใหญ่มาเขาอาจจะมีผลต่อเกมการชกด้วยเนาะตัวนี้พี่เตรียมรับมือไว้ไงบ้างอ่ะก็ต้นก็ดูไปก่อนสายไฟล้ำทุ่งนี่จะได้เห็นนะเห็นไหมพี่แน่นอนยังขลังอยู่นะครับผมยังขลังอยู่พี่เอปีนี้เท่าไหร่แล้วอายุ38ครับ38โอ้โห38กับกีฬาบวยนี่ถือว่าเยอะนะจากการซ้อมจนถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าร่างกายยังไปต่อได้ไหมพี่ไปต่อได้ครับเพราะว่าผมเร่งมาติดเป้า5ยกก็5ยกผมยกก็สบายทั่วไปเลยเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเลยการชกไปนี่เนี่ยเป็นการชี้วัดด้วยพี่ว่าเฮ้ยร่างกายไหวไม่ไหวครับอีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นการก็เรียกว่าอะไรก็เรียกว่าเช็คร่างกายตัวเองเขาเรียกว่าแต่เช็คเจอของใหญ่เลยพี่เจอของแข็งเลยแต่ที่ผ่านมาพี่ก็อยู่บนเวทีระดับโลกอยู่แล้วเนาะถ้าจะพูดกระดูกมวยบารมีมวยเนี่ยความได้เปรียบเขาอยู่กับพี่แต่ว่าด้วยความสดก็เรื้อเวทีแบบเนี้ยไปนานมากก็อาจจะมีผลบ้างแต่ว่าแฟนคลับ 3A ที่คิดถึง 3A ก็หายห่วงนะสายไฟลำพุ่งมีมาให้เห็นแน่นอนมีเห็นแน่นอนสุดท้ายเพียงฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC แล้วก็แฟนมวยที่จะมาตีตั๋วดูวันที่12พฤษภาคมนี้ครับพี่ครับฝากแฟนฝากเชิญมวยทุกคนแล้วก็แฟนมวยทุกคนครับช่วยเข้ามาดูครับรายการนั้นเป็นรายการที่ใหญ่ครับครับแล้วก็อยากให้เค้าเรียกมาช่วยซัพพอร์ตเพื่อก้าวไปด้วยกันนับหนึ่งไปด้วยกันในวงการมวยครับผมครับผมขอบคุณครับเอขอให้โชคดีครับผม